เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะตอนนี้ฮะเรามีในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมที่ผมใช้เล่นเกม Pocket Ant นะว่าผมตั้งค่าอะไรยังไงมันถึงเล่นได้ลื่นๆนะเพราะมีคนทักมาถามว่าพี่ครับทำไมของผมเล่นไม่ลื่นทั้งๆที่สเปคคอมก็แรงอยู่เขาก็ส่งสเปคคอมให้ผมดูนะสเปคคอมของเขาก็แรงจริงๆอ่ะแหละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะนี่ฮะนี่คือสเปคคอมของคนที่ทักมาถามผมนะว่าทำยังไงถึงจะเล่นเกมมดได้ลื่นๆนะครับในโปรแกรม BlueStack เขาบอกว่าตั้งค่าเฟรมตั้งค่าเล่นในคอมหน่อยครับผมเล่นเฟรมเรทมันยังไม่พ้น25เลยเฮ้ยใช่เหรอแต่คอม CPU ตัวนี้ Core i7 น่าจะแรงพอๆกับคอมผมก็คือแรงพอๆกับคอมผมเลยแหละเนี่ยการ์ดจอก็ตัวเดียวกัน 1050 Ti นะฮะแรมก็12น่าจะ12จิกหรือเปล่าเอ้ย10 16เนี่ย16น่าจะ16นะคิดว่าน่าจะ16ของผมก็16นะสเปคคล้ายๆกันแต่ของผมจะเป็นไลเซนของเขาจะเป็นIntel นะแต่ว่าถามว่าแรงไหมสเปคก็ค่อนข้างที่จะแรงนะไม่น่ามีปัญหาในการเล่นเกมมดในBlueStack นะฮะน่าจะเล่นลื่นๆนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาเปิดตั้งค่าให้ดูแล้วกันว่าผมตั้งยังไงที่จริงก็น่าจะเป็นที่การตั้งค่าแหละเนาะว่าเขาไม่ได้ตั้งค่าโปรแกรม BlueStack เลยทำให้เล่นไม่ลื่นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมตั้งอะไรบ้างดูตรงนี้นะฮะนี่คือตั้งค่าปึ๊บกดเข้ามาฮะก็เดี๋ยวเรามาดูที่อันแรกเลยนะฮะอันแรกเลย Engine อันนี้จะสำคัญนะน่าจะทำให้โปรแกรมลื่นหรือไม่ลื่นนะแล้วก็แต่ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของเราด้วยEngineคือที่จริงตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งไว้เพื่อเล่นเกมมดนะตัวเนี้ยผมตั้งไว้เพื่อเล่นเกมฟรีไฟล์ลื่นๆผมตั้งเพื่อเล่นเกมฟรีไฟล์ลื่นๆแต่ว่าการตั้งแบบเนี้ยมันก็คือเป็นการตั้งให้แบบสุดความสามารถของโปรแกรม BlueStack ที่มันจะบูตขึ้นมาได้นึกออกมั้ยมันเอาจริงมันเล่นได้ลื่นทุกเกมมันแหละเนาะเท่าที่สเปคคอมเราจะไหวในโปรแกรม BlueStack นะฮะแต่ว่าตั้งตามผมนี่คือตั้งแบบสุดๆเลยถ้าที่คอมเราจะทำได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตรง engine นะฮะตรงนี้ performance ผมใช้ high คือ4คอ4คอคือสูงสุดเลยนะเท่าที่จะเลือกได้4คอก็คือไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยมันเป็นโปรแกรมจำลองมือถือแล้วกันผมพูดง่ายเป็นโปรแกรมจำลองมือถือขึ้นมาแล้วมือถือเครื่องที่มันจำลองขึ้นมาเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้มันจำลองมือถือเครื่องนี้ว่ามี CPU กี่คอนะฮะกี่หัวในการทำงานซึ่งมันมีให้เลือก1คอคือ low medium ก็คือ2คอ4คอก็คือ high สูงสุดเลยเท่าที่เลือกได้นะผมก็เลือกเป็น4คอเลยตัวนี้ก็ให้ดู CPU ของเราด้วยนะ CPU ในคอมพิวเตอร์ของเราว่าเราใช้ CPU ตัวไหน CPU เรามีหน่วยประมวลผลอยู่กี่คอนะฮะถ้าเราสมมุติว่า CPU เราแค่4คอเราตั้งค่าโปรแกรมตัวนี้4คอมันก็อาจจะกระตุกได้หรืออาจจะเล่นไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ CPU ของผมมี6คอผมตั้งให้โปรแกรมตัวนี้มันใช้4คออันนี้มันก็เหลือนึกออกมั้ยมันก็เหลือ2คออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้คือแรมฮะแรมตัวนี้จะก็ตั้งได้สูงสุด4เหมือนกันก็คือมันจะแบ่งแรมจากคอมพิวเตอร์ของเรามาใส่ในโปรแกรม BlueStack นะฮะแรมของผมมีอยู่16 จิกนะฮะทั้งหมด16 จิกเลยที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้แต่ผมแบ่งมาใส่โปรแกรม BlueStack 4 จิกก็เหลือๆนะครับสองอย่างนี้ตั้ง2อันนี้แล้วก็ Graphic Engine นะครับผมใช้Compatibility นะฮะ Advanced Mode นี่ผมติ๊กตัวนี้ปกติเขาน่าจะติ๊กตัวนี้เป็น Performance Legacy Mode นะตอนที่เรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นการติ๊กตัวนี้นะฮะโอเคตัวนี้ก็ Graphic Render นะฮะติ๊กเป็น OpenLG นะฮะ OpenLG จะเป็นการเรนเดอร์แบบเขาเรียกอะไรอะซอฟต์แวร์ในมือถืออะเขาเรียก OpenLG ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าในคอมพิวเตอร์มันจะเป็น DirectX นะแต่ผมใช้เป็นตัวนี้มันลื่นกว่ามันลื่นกว่าแล้วก็GPU setting นะฮะPrepare Direct Computer Graphic Nevada ก็ถ้าใครอยากเล่นเกมพวกฟรีไฟล์หรือว่าเกมที่มันเล่นในมือถือใครอยากเอามาเล่นในคอมให้ลื่นๆนะฮะแนะนำให้ใช้การ์ดจอเป็นการ์ดจอของ GeForce นะฮะพวก GTX เนี่ยพวก GTX 10
50อะไรอย่างเงี้ย1060 2060ให้ใช้พวกนี้มันจะลื่นกว่าการใช้การ์ดจอของตัวอะไรวะเขาเรียก AMD ของทาง AMD นะแต่ที่จริงแล้วถ้าเราใช้การ์ดจอ AMD แล้วใช้ตัวสูงๆมันก็ลื่นเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าการ์ดจอของตัว GeForce เนี่ยเขาทำให้มันแบบคอมไพล์กับโปรแกรมตัวนี้ได้มากกว่าอะไรเงี้ยนะแนะนำให้ใช้เป็นของ GeForce น่าจะดีกว่าในโปรแกรมนี้นะแต่ว่าคอมของคนที่เขามาถามผมอะว่าสเปคเท่านี้มันเล่นลื่นไหมก็มันลื่นอยู่แล้วนะเขาจะใช้การ์ดจอตัวเดียวกับผมเลยแล้วก็ CPU พอๆกันแล้วมาตัวต่อไปฮะASTC Texture Bed ตัวนี้ก็ผมกดเป็น Disable ไปนะฮะก็คือไม่เอา Texture ไม่เอา Texture เพราะว่ามันยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่คือมันยังไม่เป็นตัวเต็มอ่ะก็เลย Disable ออกไปนะฮะไม่จำเป็นสักเท่าไหร่เฟรมเรทนี่ฮะเราสามารถตั้งได้ฮะสูงสุดถึง240แต่ก็ไม่จำเป็นต้องดึงเฟรมเรทขึ้นไปถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่60ก็พอเล่นลื่นๆแค่นั้นแหละนี่เขาก็แนะนำอยู่ว่า recommend 60 fps smooth นะฮะคือมึงจะเอาเยอะไปทำไมนะฮะในเมื่อเกมสมัยเนี้ยมันเกมในมือถือส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้รองรับเกินนี้หรอกเนาะแล้วก็มือถือปัจจุบันจอมันโหดๆจริงก็น่าจะแค่240เฮิร์ตอะไรงี้แล้วก็ตั้งแบบ60พอนะไม่ต้องไปเอาเยอะๆไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นฮะ60นี่แหละเอาแค่พอใช้งานแค่นั้นแหละฮะแล้วก็อันต่อไปฮะตัวนี้ก็ผมก็ติ๊กเป็น enable high frame rate นะฮะก็คือเอา high frame rate ติ๊กอันเดียวพอแล้วก็ตัวนี้ ABI setting ผมตั้งเป็น auto นะฮะแล้วก็พวก display ตัวนี้ผมตั้งเป็นtablet mode ตัวนี้เนี่ยLandscape ป่ะเขาเรียกแท็บเล็ตโหมดแล้วก็ความชัดผมเลือกเป็น 1920x1080 ก็คือเป็นแบบ Full HD นะฮะความชัดของการแสดงผลของโปรแกรมเนี้ยเป็น Full HD ซึ่งมันสามารถตั้งเยอะกว่านี้ได้คืออันนี้จะเป็น 2K ตัวนี้ก็ปรับตามความเหมาะสมเลยนะปรับตามความเหมาะสมเลยนะฮะที่จริงไม่น่าเกี่ยวกับความลื่นสักเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความคมชัดเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าคอมเราสเปคต่ำเราก็ปรับความคมชัดมันลดลงเอาสัก 720p ก็ได้นะฮะก็แต่ก่อนผมก็ใช้ 720p นะมันก็เขาเรียกอะไรมันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะคมชัดอยู่แต่ตอนนี้ผมอัปเดตสเปคคอมให้มันเร็วขึ้นผมก็ปรับมาเป็น 1080p นะเพื่อที่จะเวลาผมอัดวิดีโอเนี่ยมันจะได้ออกมาภาพสวยนะต่อไปครับ DPI ก็คือความเร็วในการเลื่อนเมาส์ในการคลิกอะไรอย่างนี้นะอันนี้แล้วแต่เลยเราลองปรับดูแล้วลองใช้ดูว่าเราชินกับอันไหนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับความลื่นไหลนะครับ เพราะอันนี้ผมตั้งไว้สำหรับเล่นฟรีไฟนะอย่างที่บอกผมก็เลยตั้งตามเขาเป็น240 DPI จบไปฮะเอ็นจิ้นกับดิสเพลย์ต่อไปครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ใช่เพอร์เลนอะไรวะเพอร์ช่างมันฮะไม่ต้องอ่านอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเลยฮะก็ดูตามผมแล้วกัน performance setting ตัวนี้ติ๊ก2อันแล้วก็game control setting ติ๊กอันนี้ติ๊กอันนี้ติ๊กอันนี้แล้วก็platformพวกนี้เหมือนผมจะไม่ได้ปรับอะไรมากนะเหมือนเขาจะติ๊กมาให้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไปแก้ไขอะไรมากอันนี้เช็งแพดน่าจะเป็นที่เก็บไฟล์ของโปรแกรมต่อไปฮะ device ตัวนี้ไม่มีอะไรdevice มี device มีปกติเขาน่าจะเลือกเป็นมือถือยี่ห้อ Samsung หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาน่าจะเลือกมือถือยี่ห้อ Samsung ให้เรามาเปลี่ยนให้มันเป็น ROG 2นะฮะ Asus ROG 2นะฮะก็คือมันจะจำลองเครื่องนี้เนี่ยเป็น AsusROG 2นะเพราะว่าถามว่ามันทำให้ลื่นขึ้นไหมในความเชื่อของผมนะที่ลองเปลี่ยนแล้วผมคิดว่ามันลื่นขึ้นนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าแต่ว่าลองเปลี่ยนดูก็ไม่เสียหายนะเนี่ยมันก็จะมี Google Pixel Huawei อะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าผมแนะนำเป็น ROG 2เนี่ยก็เห็นเขาใช้กันเขาใช้ตาม Mobile Network อะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวกับความลื่นไหลของเกม
เกมเซตติ้งก็ไม่มีแล้วฮะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละสำหรับการเซตติ้งโปรแกรมบูสแต็กให้เล่นลื่นๆนะตัวนี้คือเป็นเซตติ้งเกมฟรีไฟเลยนะผมเซตไว้เล่นเกมฟรีไฟให้มันลื่นๆนะแต่ว่าพอมาเล่นเกมมดมันก็ลื่นเหมือนกันมันก็สรุปว่ามันเล่นลื่นทุกเกมมาแหละก็เอาไว้ใช้กันได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมมดหรืออยากเล่นฟรีไฟในบูสแต็กก็นะประมาณนี้โอเคสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช่องเราต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย